70แรงตู้แอร์ตัวนี้น้ำหนักรถโดยรวมพร้อมแคปอยู่ที่ 2,700 กิโลเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลเกียร์12คูณ12ระบบดิสเพลย์บนพื้นเปียกมาพร้อมกับชุดกระบอกยกกันจมกันติดลมที่ด้านหลังพร้อมกับชุดคอนโทรลด้านฐานล้อด้านหลังสามารถขยับปรับฐานล้อเข้าออกได้ให้พอเหมาะกับงานต่างๆขับเคลื่อนด้วย 4-wheel 4ล้อมาพร้อมกับความสะดวกสบายด้วยตู้แอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงพัดลมเครื่องเป็นเครื่องยนต์อินไลน์ระบายความร้อนด้วยน้ำ4จังหวะโอเคสวัสดีค่ะพี่นิรันดร์พี่บุญช่วยคุณพ่อวันนี้ซีเอารถ70แรงมาส่งเป็นตู้แอร์พี่นิรันดร์กับพี่บุญช่วยปลูกอะไรบ้างคะปลูกอะไรกันปลูกมันสับปะหลังกับข้าวโพดค่ะกับข้าวโพดใช่ไหมคะพี่นิรันดร์เลือกจะใส่เวทหน้าที่ตัวรถยกชุดด้วยแล้วก็ติดเขี้ยวเป็นพิเศษด้วยค่ะพี่นิรันดร์ต้องการใช้งานเกี่ยวกับด้านไหนเหรอคะถึงต้องติดเวทเป็นพิเศษเลยตัวนี้งานไล่ครับใช้เป็นงานไร่แล้วก็คือเป็นป่ากระโพดมีป่ามันแล้วก็มีนามีป่ามันมีนาครับแล้วก็มีงานเป็นพวกงานดันด้วยครับต้องใช้เวทหน้าด้วยครับเพราะว่าเวลาที่เราติดเวทข้างหน้านะคะมันจะทำให้ศูนย์ถ่วงในการใช้งานของเราอะล้อมันจะถ่วงได้ดีกว่าเดิมค่ะแล้วก็ลุยงานหรือว่าเอาไปลากจูงต่ออีกก็ได้นะคะเราจะไม่ได้รับประกันแค่2ปีนะคะเราจะรับประกันดูแลไปตลอดเลยค่ะมีอะไรโทรหาซีได้ตลอดวันอาทิตย์ก็ไม่มีหยุดนะคะเหมือนเดิมซีจะแจ้งกับลูกค้าทุกท่านเสมอแล้วก็อุปกรณ์ของทางร้านของเราก็รับประกันด้วยค่ะมีอะไรติดต่อมานะคะอันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะแล้วดันลื่นไถคล่องดีไหมคะพี่งานดันก็ถือว่ากำลังลดกับสิ่งที่ให้มาเนี่ยถือว่าสมูทครับถือว่าลื่นดีครับสมูทดีครับแล้วประสิทธิภาพกินน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างคะ2.5 ลิตรถึง3 ลิตรกว่าๆ อยู่ที่ว่าหน้างานสภาพดินเป็นยังไงแบบไหนแห้งหรือเปียกหรือว่าไถยากไถง่ายครับอ๋อโอเควันนี้นะคะถ้าเห็นจากข้างหลังนะคะที่รถจอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยพี่นิรันดร์อ่ะไถพรวนให้เราดูหลายรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวซีจะค่อยๆตัดเป็นช็อตเป็นคลิปให้นะคะ
แล้วเวลาจังหวะการเลี้ยวการเข้าโค้งเป็นยังไงบ้างคะพี่นิรันดร์โอเคไหมสำหรับรถคันนี้สำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีครับคล่องตัวเลยใช่ไหมคะพออ่านพอคุยกับแฟนแล้วก็ลองไปเข้าไปดูนะไทที่ศูนย์ค่ะของคุณซีค่ะก็ที่ไปทดลองขับดูว่ารถมันเป็นประมาณยังไงค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อพี่นิรันดร์แล้วก็ลูกค้าท่านอื่นๆเหมือนกันนะคะจะสอบถามซีบ่อยว่าซีมีการดูแลหลังการขายแน่นอนนะซีมีช่างให้พี่นะซีมีอะไหล่แน่นอนนะตรงนี้ซีต้องยืนยันเลยนะคะว่าเรามีช่างเซอร์วิสให้พร้อมถ้าทุกท่านที่ติดตามในอาณาจักรแท็กเตอร์มาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าซีจะลงช่างบ่อยมากเลยแล้วครั้งนี้พี่นิรันดร์ตัดสินใจลองใช้ FM World ด้วยตัว70แรงจริงๆเรามีหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็น50 45 110แรงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมติดตาม70แรงตู้แอร์ตัวนี้ราคาดาวเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 120,000 บาทรับปีเทิร์นและช่วยวางสินเชื่อด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามค่ะ0974564142ที่4ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจและช่อง YouTube อาณาจักรแท็กเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ